เย็นหวานหอมกับน้ำเขียวเฮลบูบอยจาก Icy Slurp12 in the morning pop shells for a living in baby gon' smell blood trail every minute rogue wave when you niggas no fair when I hit him every time I see a big I don't hesitate to kill him and nobody give a fuck aboutเวฟซิกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ What the Taste EP ที่131นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เอาน้ำยาใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นน้ำยา Icy Slurp นั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะว่าสำหรับแบรนด์ Icy Slurp เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำยาตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะครับโดยเป็นโปรดักต์จากทาง Did It Sell นั่นเองนะครับมาในกลิ่นของสลัดไอซ์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงบ้างกับน้ำยาตัวนี้ไปดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของน้ำยา Icy Slurp ตัวนี้นั่นเองนะครับภายนอกต่างๆเขานะก็ถือว่ามาในสีแบบคุมโทนนะครับเป็นสีฟ้านะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาพร้อมกันทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับอีกกลิ่นนึงเนี่ยจะเป็นของเกรฟนั่นเองนะเป็นสายองุ่นนะครับตัวกลิ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นสลัดไอซ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองกันอีกทีนะครับด้านบนสุดนะครับเขียนว่า Absolute นะครับattraction นะครับท้ายขวดก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น ingredient นะครับส่วนประกอบต่างๆว่ามีอะไรบ้างในน้ำยาตัวนี้นะครับ PGVG แจ้งมาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โปรดักต์ขวดนี้เนี่ยผลิต by Did It Sell นั่นเองนะครับแน่นอนว่าความฉ่ำเนี่ยมันต้องมาชัดเจนแน่นอนนะครับแต่จะหวานเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับการใช้งานนั่นเองนะครับก็ต่ำกว่าอายุ18ปีคนท้องสัตว์เลี้ยงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ Not for Subhome หยดสูบทุกประเภทนะครับสำหรับซอนิกขวดนี้นะครับตัวขวดเนี่ยก็มีสีที่ใสชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวสีน้ำยาเนี่ยจะออกเหลืองชัดนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้มจนสีน้ำตาลมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวความหนืดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบว่าหนืดน้อยนะแล้วก็ตัวกลิ่นที่เปิดโดมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะครับแต่ก็มีความหอมนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟิลสูบกันอีกทีนะครับสำหรับสลัดไอซ์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของอะไรนะครับโดยสเปคน้ำยาตัวนี้นะครับก็ให้ขนาดมาแค่30 ml ทั่วไปนะครับของซอนิกนะแล้วก็ค่านิโคตินเนี่ย30 mg ตามสไตล์ของมาเลย์นะครับ PGVG 50% นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบน้ำยาตัวใหม่นะครับ Icy Slurp จากกลิ่นสลัดไอซ์นั่นเองนะครับทดสอบโดย Uwell Caliber G ตัวใหม่ล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับทางเราก็ได้ลงรีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองน้ำยากันก่อนเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสั้นๆเลยนะเย็นหวานหอมครบมากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แถมยังสูบง่ายไม่แทงคอด้วยนะสำหรับกลิ่นสลัดไอซ์ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวสลัดไอซ์เนี่ยมันคือกลิ่นอะไรจริงๆนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือแบบว่านึกถึงน้ำเขียวลิเล็กในเวอร์ชันที่หวานขึ้นแบบว่าชัดๆเลยก็ว่าได้นะครับเป็นกลิ่นที่เป็นความเป็นน้ำเขียวเฮลบูบอยนะครับเหมือนเลยนะแล้วก็จะมีความซ่าแฝงอยู่มาในช่วงปลายลิ้นนะครับเวลาเราสูบไปนะครับตัวความเย็นเนี่ยให้มาแบบกลางๆนะครับเย็นแบบว่าสดชื่นกำลังพอดีเลยนะแล้วก็ตัวความหวานเนี่ยก็ถือว่าชัดนะครับแต่ไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนเกินไปนะครับถือว่าสูบง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับสำหรับขวดนี้นะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะให้คะแนนตัวนี้เนี่ยไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับเรื่องกลิ่นนะผมก็ให้3เต็ม5ไปเลยนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยก็ถือว่ามีความหอมในสไตล์แบบว่าความเป็นซอริงนะหอมแบบหอมกำลังดีเลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ย3.5 ถึง 4 นะครับรสชาติเนี่ยผมให้เยอะหน่อยเพราะว่ามีเรื่องความหวานที่ชัดนะครับแล้วก็ฉ่ำมากๆนะสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้สูบเลี่ยนเลยนะเรื่องความเย็นนะครับ2-3เต็ม5นะครับเย็นอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วก็สูบง่ายกำลังดีนะครับส่วนตัวนิกเนี่ยเป็นนิกสไตล์มาเลย์นะครับ30 mg เนี่ยผมให้2เต็ม5นะครับก็ถือว่าสูบง่ายชิลๆแล้วก็ไม่มึนแน่นอนนะครับใครที่สนใจสลัดไอซ์หรือว่าน้ำเขียวควรนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ตามภาพนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับทางเราก็แวะเอาน้ำยามาฝากอีกตัวนะครับเป็นน้ำยาที่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเวิร์กเลยนะครับใครที่ชอบสายแบบว่าความฉ่ำความหวานแล้วก็สูบง่ายเนี่ยแนะนำให้ลองนะครับสำหรับ Icy Slurp ตัวนี้นะครับแถมยังมีอีกกลิ่นอีกด้วยนะเป็นกลิ่นของตัวความเป็นเกรฟนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำยาที่เวิร์กอีกตัวนะครับ
สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหลังจาก 20,000 ซับเนี่ยก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเวฟซิกสวัสดีครับมีถึงบ้านมีถึงรถมีที่ดิน